ต้องบิ้วด้วยตอนนั้นเลยสวัสดีครับทุกคนได้อยู่เพราะเขาถ่ายรูปได้อยู่ทำไมอ่ะห้ามรู้เหรอห้ามรู้ห้ามรู้ไม่ต้องเขาปีนิวคัทไงเฮ้ยพี่ดีครับอ่ะพี่บอยเอาเรื่องที่หนองก่อนเลยครับผมได้เลยที่มันเกิดดราม่าไปเราก็เตรียมต้องคุยแล้วความจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรใหญ่โตอย่างที่ทุกคนคิดนะครับมันความจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยเอางี้ดีกว่านะครับผมก็ผมจริงก็ได้คุยแล้วแหละคือเมื่อวานก็แล้วผมก็ได้เห็นตัวคลิปสัมภาษณ์ด้วยนะครับก็คือที่หน่องพูดถึงเรื่องปวดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็หน่องก็พูดถึงเรื่องความเครียดของเขาที่แบบเขาช่วงนี้เออผมก็รับรู้ได้แหละนะว่าช่วงนี้เขามีความเครียดจริงๆนะครับจากแบบทั้งเรื่องงานของเขาด้วยแล้วก็ผมว่าน่าจะมีเรื่องอื่นๆอีกที่แบบอ่ะผมพูดตรงๆผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ถูกไหมความจริงก็คือเราเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องของเขาแต่ว่าที่เรารู้เรื่องหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องงานของเขาเขาบอกว่าคือผมก็ถามเขาเมื่อวานอ้าวทำไมมีอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออช่วงนี้เป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วที่แบบเขาแบบถึงกับใจเขาแบบไม่ใจไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็มีหลายเรื่องที่ให้เขาคิดทั้งเรื่องว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเตรียมตัวที่จะบวชแล้วด้วยแล้วก็เรื่องที่ว่าเขามีหลายอย่างที่ต้องเคลียร์ตอนนี้ครับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรบ้างแต่หลักๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้มีอะไรใหญ่โตครับจริงก็อยากจะบอกว่าได้เห็นแล้วแหละเอาจริงๆก็ได้เห็นตามหน้า Facebook Twitter นู่นนี่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแทนน้องชายผมขอบคุณแทนหน่องที่แบบมาเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของหน่องหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้หน่องก็โอเคแล้วครับแสดงว่าหน่องก็เกิดภาวะกังวลที่เพราะว่าจะต้องรีบเคลียร์งานที่เสร็จก่อนด้วยที่จะด้วยอะไรอย่างงี้ครับมีหลายๆอย่างที่เขากังวลอะไรอย่างเงี้ยครับฮะอันนี้ผมขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันคือผมก็ไม่ได้ออกตัวแทนใครนะครับผมก็แค่อยากจะพูดแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นแล้วกันนะครับก็ความจริงแล้วเนี่ยคือพี่นักข่าวคนอาผมได้อ่านแล้วแหละเอางี้พี่นักข่าวเนี่ยเขาก็มีการโทรไปคุยกับน้องน้องแล้วนะครับก็เป็นความจริงแล้วเป็นพี่นักข่าวที่แบบรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือน้องก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็คือคุยกันเรียบร้อยเคลียร์กันเรียบร้อยไม่มีอะไรครับคราวนี้จริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงความรู้สึกหน่องนะครับขอบคุณมากจริงแต่เมื่อวานคุณแม่ได้พูดคุยกับพี่หน่องไหมครับว่าหลังจากข่าวออกไปได้เห็นก็ได้คุยกันนะความจริงก็ผมก็อยู่หน่องแล้วก็แม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ทุกคนก็ถามแหละก็เป็นห่วงหน่องนะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหน่องก็บอกว่ามีความเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องนู่นเรื่องนี่แต่ผมก็เชื่อลึกๆว่าอาจจะมีเรื่องอื่นอีกที่แบบบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเรื่องส่วนตัวที่แบบเขาก็ไม่ได้บอกเราอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเก็บไว้เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาเป็นแบบว่าคืออยากจะบอกว่าหน่องในลุคที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเป็นหน่องที่ลันลาบางทีก็พูดอะไรแบบไปเรื่อยแบบว่าติดบ้างอะไรบ้างแต่จริงหน่องเขามีมุมนี้ของเขาอยู่แล้วนะครับเขามีมุมที่แบบว่าเขาเป็นคนที่บางทีถ้าเขาเครียดหรือว่าเขามีอะไรในใจอ่ะบางทีเขาก็จะไม่ค่อยพูดนะแต่เราสังเกตเรารับรู้ได้เขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ว่าผมว่าช่วงนี้อาจจะมีหลายๆอย่างอาจจะมีเรื่องของเวลาที่กระชั้นเข้ามาอย่างเช่นแบบเด็กต้องบวชแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เขาแบบมีความกดดันข้างในแล้วผมว่าแล้วเวลาเขาเป็นอย่างนี้พี่น้องเองเราคือใจช่วยนิวใจกันผู้ชายอ่ะผู้ชายมันก็คุยกันแบบผู้ชายแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากแบบเดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นก็เอาเคลียร์งานสินู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบผู้ชายมันไม่ได้มันต้องพูดอะไรเยอะกับเรื่องปวดพี่หน่องมาปรึกษาพี่บอยแล้วไหมครับคุยก็ความจริงแล้วเรื่องโอ้โหเรื่องปวดมันเป็นเรื่องเรียกว่าไงถ้าจะทำอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญของที่บ้านอยู่แล้วเนาะมันต้องมาปรึกษากันอยู่แล้วแล้วก็ความจริงหน่องก็อยากบวชมานานแล้วผมเองก็อยากบวชนะครับแต่ว่าเรื่องภารกิจหน้าที่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบหาจังหวะลงล็อกได้นะครับผมทีนี้น้องอ่ะเขาก็อยากบวชมานานแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาก็สามารถที่จะเคลียร์ทุกอย่างได้นะครับก็แบบมาลงล็อกช่วงนี้แบบเป็นจังหวะที่แบบอาจต้องตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่เป็นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีจังหวะให้บวชอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่ามีความปรับปรับนิดนึงอะไรประมาณนี้แสดงว่าการบวชของน้องคือน้องอยากบวชเองไม่ได้แบบว่าบวชแค่โมลีบวชไม่มีน้องคือการบวชเนี่ยก็คือเหมือนบวชกับลูกชายครั้งหนึ่งก็คือบวชแล้วก็เป็นการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยก็เป็นปกตินะครับแต่หน่องเขาอยากบวชเองเป็นปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านพัดบวชแล้วหน่องกำลังจะบวชเหลือผมก็อยากบวชนะความจริงอ่ะผมก็จนถึงตอนนี้คือผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย
ความจริงผมควรจะบวชได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเอาพูดตรงๆจังหวะจังเวอร์อะไรมันไม่มีนะเพราะว่าพอบวชเสร็จเนี่ยมันก็ต้องรอเดี๋ยวผมยาวอะไรคืองานมันมีต่อเนื่องเข้ามาเรื่อยๆครับมันเลยยังไม่สามารถหาจังหวะที่ลองรอได้ครับก็อย่างที่เราบอกว่าถ้าน้องที่นั่งบวชเพราะว่าคิดแทนว่าหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่มีไม่มีครับคืออย่างที่ผมบอกแหละคือน้องเขาคงแบบกังวลเรื่องเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแม่เขาถ้าเกิดกับเรื่องแม่ก็คือว่าอ่ะตรวจบวชเพื่อตัวแทนบุญคุณให้คุณแม่คุณพ่ออะไรเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเนี่ยมีเรื่องของเวลาเข้ามาบีบแล้วก็มีทุกอย่างที่ยังจัดการไม่เสร็จแล้วผมว่าอาจจะมีเรื่องอะไรข้างในของเขาอีกที่แบบเขาก็อาจจะแบบไม่ได้พูดกับเราอ่ะจริงๆแบบเขาตื้นตันด้วยไหมพี่บอยด้วยอันเนี้ยผมว่าก็น้องก็คงพอเขาพูดเรื่องเนี้ยก็คงแบบผมว่าเขาคงแบบมีความตื้นตันบวกดีใจปนๆเข้ามาด้วยว่าแบบเฮ้ยในที่สุดก็ได้บวชแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบได้บวชได้ทำตามที่ตัวเองอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าผมไม่รู้นะแล้วแต่บ้านคิดยังไงอาจจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับบ้านผมอ่ะคือการบวชอ่ะก็คือการทดแทนบุญคุณให้กับบุปการีของเราอ่ะให้พ่อให้แม่ซึ่งตรงนี้คือแบบมันเป็นที่แบบอะไรที่แบบว่าเราอยากทำให้อยู่แล้วทั่วไปก็อยากให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาใช่ใช่ก็อยากให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญให้กับหนองด้วยครับไม่ได้มีอะไรจริงๆครับผมไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอยากทำที่ทุกคนตีภาพตีความแบบอ๋อใช่ใช่ใช่ความจริงก็คือเห็นแล้วแหละว่าทุกคนต้องตีความเป็นนู่นเป็นนี่ครับไม่ได้มีอะไรอย่างที่ทุกคนตีความในส่วนของพี่บอยในส่วนของพี่บอยเองสตอรี่เมื่อคืนยังไงไม่ตรงคนเกิดอะไรขึ้นพี่ใครหรือยังไงพี่ความจริงแล้วมันก็ผมก็เป็นคนที่รู้สึกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยเวลารู้สึกอะไรก็ตามหรือเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามผมเป็นคนไม่ค่อยโพสต์ไม่ค่อยเล่าไม่ค่อยออกสื่ออะไรเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องเป็นเรื่องซีเรียสอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเมื่อวานผมคงรู้สึกอึดอัดจริงๆแหละมันก็เจอเหตุการณ์อะไรมาแหละมันก็มีคนที่แบบมันก็ผมว่าทุกคนก็คงเจอกันหมดแหละในชีวิตเนี้ยมันก็เจอทั้งคนที่ดีกับเราคนที่ไม่ดีกับเราไม่ซื่อตรงกับเราอะไรเงี้ยมันก็คงเจอเลยผมก็เหมือนกับเพื่อนเพิ่งเจอมาแต่ว่าแค่รู้สึกพอมานั่งคิดชีวิตนี้ผมว่าเจออย่างนี้เยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแรกคือมันเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวความจริงแล้วคืออยากจะบอกว่าที่ผ่านมาที่เจอมันก็มีหลากหลายเรื่องราวครับจริงๆคือเอามารวมในโพสต์นี้เอามารวมอยู่ตรงนี้แล้วเจอแล้วมันทับใจขึ้นมาทันทีมันกระตุ้นปกติใช่คือปกติเป็นอย่างที่บอกเป็นคนแบบเวลาจะโพสอะไรพวกนี้คือแบบไม่รู้จะลงทำไมแบบคือแบบเก็บอึดอัดไว้แล้วกันเดี๋ยวเมื่อวานผมอึดอัดมากๆอ่ะผมรู้สึกนะแล้วพอจะมาถามนี้พอจัดการยังไงก็เคลียร์ไปครับคือเวลาเจออย่างเงี้ยมันก็มีทั้งที่เคลียร์ได้เคลียร์ไม่ได้คาราคาซังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แค่ที่เคลียร์ได้ไหมครับก็กำลังครับกำลังเคลียร์อยู่ก็แต่ผมก็ไม่เอาไปว่าผมว่ามันเป็นปกติของคนแหละเวลาเจอบางทีเราก็เจอคนที่แบบทำไมวะเราอารมณ์พอดีอารมณ์หรือว่าเราใจดีกับเขาเกินไปหรือเปล่าวะเขาก็เลยแบบว่ายังไงกันคิดว่าจะทำไงกับเราก็ได้อะไรอย่างนี้แต่จากนี้ไปมันต้องมาลองตัวเองยังไงบ้างก็คงเปลี่ยนอะไรยากอ่ะผมก็เป็นอย่างนี้ของผมมานานแล้วอ่ะคือผมก็เป็นคนที่แบบถ้าเวลาที่ได้ติดต่อกับใครหรือว่ารู้จักกับใครอะไรยังไงผมค่อนข้างเป็นคนที่แบบให้ใจเหมือนกันนะก็เราก็ทำดีกับเขาไปเต็มที่เหมือนที่เราเป็นนั่นแหละแล้วมันก็ถ้ามันจะเกิดมันก็คงต้องให้มันเกิดแต่แค่เอาเป็นว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นก็คงเป็นบทเรียนให้เราว่าในครั้งต่อไปเราก็ระวังตัวให้มากขึ้นนั่นเองอาจจะแบบว่าไว้ใจคนได้แต่ว่าต้องแบบว่าระวังมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าผมก็คงแบบไม่ถึงขั้นหรอกว่าเราต้องทำตัวให้มันแบบว่าเข้าถึงยากแล้วแบบว่าระวังแรงต่อเวลาแบบเอ้ยต้องขมึงแบบถึงขังอะไรใครไม่ต้องหรอกเราก็คงเป็นแบบเราที่เราเป็นนี่แหละครับผมครับ